ดูความเจโนหลังจากหวานข้าวเสร็จน้ำก็มาสองรอบผลก็คือต้องมาขุดลอกคันนาเพื่อระบายน้ำออกลงคลองชีวิตการทำนาปีนี้ก็ลำบากแบบนี้นะครับถ้าไม่ระบายภายใน 2-3 วันเม็ดข้าวที่หวานลงไปก็น่าจะเน่าแล้วก็สร้างความเสียหายแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับต้นมะพร้าวที่ปลูกรอน้ำฝนมาหลายเดือนก็น่าจะให้ผลผลิตได้อยู่นี่ก็ใส่ปุ๋ยอย่างเยอะนะครับแต่สังเกตดูต้นไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่